ถ้าคุณเลือกห้อยพระติดตัวได้เพียงองค์เดียวคุณจะเลือกห้อยพระหลวงพ่ออะไรวันนี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของคนที่สนใจและชื่นชอบในเรื่องราวของพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆว่าถ้าให้คุณเลือกห้อยพระได้เพียงองค์เดียวคุณจะเลือกห้อยพระหลวงพ่ออะไรซึ่งเราได้ทำการโพสต์สำรวจสอบถามมาและนำมาจัดอันดับไว้ให้รับชมกัน20อันดับที่ได้รับการเลือกมากที่สุดจากโพสต์ที่เราได้ทำการสำรวจมาและต้องบอกก่อนว่านี่เป็นแบบสำรวจที่ให้เลือกจากความศรัทธาไม่ได้เอามูลค่าราคามาเป็นที่ตั้งและเราก็นำเสนอพระเครื่องที่ได้รับความนิยมของแต่ละหลวงพ่อมาให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งจะมีหลวงพ่ออะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่20นั่นก็คือพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอธรรมวิตโกภิกขุแห่งวัดเทพสรินทราวาสราชวิหารหรือที่วงการพระเรียกว่าเจ้าคุณนอวัตถุมงคลของท่านธรรมวิตโกภิกขุหรือพระยานรรัตราชมานิตได้รับการยอมรับยกย่องและเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างสูงวัตถุมงคลทุกชิ้นล้วนอเนกอนันต์ด้วยคุณค่าทางด้านจิตใจและพุทธคุณอันล้ำเลิศทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณนอรุ่นแรกสร้างขึ้นในงานทำบุญฉลองครบรอบ70ปีเมื่อปีพ.ศ.2510ลักษณะเป็นเหรียญหลังเต่ามีหูด้านหน้าเหรียญเป็นรูปท่านครึ่งองค์หันหน้าตรงมีเส้นขนแมวในหูเหรียญดวงตาคมชัดสันเหรียญมีร่องรอยการตัดใต้รูปเหมือนเขียนคำว่าธรรมวิตโกภิกขุ70ด้านหลังเหรียญไม่มีขอบตรงกลางเป็นยันคมชัดพบว่ามี2แบบคือแบบบล็อกเคลื่อนกับบล็อกไม่เคลื่อนวันเวลาผ่านไปความนิยมในเหรียญท่านเจ้าคุณนอรุ่นแรกในหมู่บรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องยิ่งมีมากขึ้นนอกจากได้สัมผัสพุทธคุณที่เด่นชัดแล้วสนนราคาค่านิยมเล่นหายังขยับสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากครับอันดับที่19พระเครื่องของหลวงพ่อพรหมแห่งวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพรหมถาวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดช่องแคอำเภอตะคลีจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิผู้มีชื่อเสียงและเกียรติคุณขจรไกลเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วล่าด้วยบารมีและความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วศพก็ยังไม่เน่าเปื่อยจึงได้รับการบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนได้มีโอกาสมานมัสการและขอพรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านที่มีมากมายหลายประเภทศิษยานุศิษย์สร้างถวายก็เยอะซึ่งล้วนทรงพุทธคมเป็นที่ปรากฏเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างสูงทั้งสิ้นโดยเราได้นำเอาเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากมาให้ได้รับชมกันเหรียญหลวงพ่อพรหมรุ่นแรกปีพ.ศ. 2507จัดสร้างโดยคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์เมื่อปีพ.ศ. 2507ถือเป็นรุ่นแรกเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่สร้างด้วยเนื้อทองแดงผิวไฟและทองแดงกะไหล่ทองโดยมากเนื้อทองแดงกะไหล่ทองมักจะเป็นแบบตัดหูเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรหมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อพรหมนั่งขัดสมาธิห่มจีวรเฉียงบ่าพาดสังคติด้านบนศีรษะหลวงพ่อพรหมมีปรากฏอักษรโบราณด้านล่างใต้ฐานหลวงพ่อเขียนชื่อหลวงพ่อพรหมขอบเหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคด้านหน้าตั้งนูนทำเป็น3ชั้นในชั้นที่2ทำเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆด้านหลังเหรียญตรงกลางจารึกคำว่าอายุ79ปีพรรษา59ครั้งที่1ขอบเหรียญด้านหลังซ้ายเขียนว่าวัดช่องแคขวาเขียนว่าอำเภอตาคลีล่างเขียนว่าจังหวัดนครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครุ่นแรกปี2507เป็นเหรียญที่มีการปลอมจำนวนมากการเช่าหาบูชาควรพิจารณาให้ดีนะครับอันดับที่18พระเครื่องของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแห่งวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กลองหรือจังหวัดสมุทรสงครามตามตำนานเล่ากันหลวงพ่อบ้านแหลมมีความสัมพันธ์กับตำนานหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราแต่มีเพิ่มเติมจำนวนพระพุทธรูปจาก3องค์เป็น5องค์กล่าวคือมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีพระพุทธรูป5องค์ลอยน้ำมาจากเมืองเหนือเมื่อมาถึงภาคกลางก็แยกย้ายกันไปประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆรวม5จังหวัดองค์แรกลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงและได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวารารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราได้ชื่อว่าหลวงพ่อโสธรองค์ที่2ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดไร่ขิงเมืองนครชัยศรีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ชื่อว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์ที่3ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไปประดิษฐานที่วัดพระพราชัยชนะสงครามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้ชื่อว่าหลวงพ่อโตองค์ที่4ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองและได้ไปประดิษฐานที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารเมืองแม่กลองปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อว่าหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ที่5ลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีได้ชื่อว่าหลวงพ่อเขาตะเคราโดยเราได้นำเหรียญรุ่นแรกที่ได้รับความนิยมมาให้ได้รับชมกันเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแหวกม่านรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2460เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยมลักษณะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ปั๊มข้างกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมประทับยืนอุ้มบาทเต็มองค์มีซุ้มพุทธบูชาและลวดลายใบไม้ทั้งสองข้างเรียกว่าแหวกม่านด้านหลังเหรียญมีลวดลายใบไม้และตรงกลางจารึกอักษรไทยว่ารูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมการจัดสร้างมีทั้งเนื้อเงินเนื้อฝาบาทและเนื้อสำริดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากและได้รับความนิยมอย่างสูงอีกหนึ่งเหรียญของวงการนะครับอันดับที่17พระเครื่องของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีพระครูญาณวิราชนามเดิมแดงอ้นแสงฉายารัตโตเป็นพระเกจิอาจารย์มหาเถระในจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยท่านเป็นพระเกจิที่มีฌานสมาธิแก่กล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเครื่องรางให้ครั้งได้ผ้ายันและเหรียญลงยันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมเสาะแสวงหาไปบูชากันมากโดยเราได้นำเอาเหรียญยอดนิยมของท่านมาให้ได้รับชมกันนั้นก็คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงจัดสร้างในปีพ.ศ. 2503โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณวิราชเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพ.ศ. 2502พร้อมรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศร่วมกับโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83มีการจัดสร้างเป็น2เนื้อได้แก่เนื้อเงินจำนวน83เหรียญตามอายุเนื้อทองแดงรมดำจำนวน 15,000 เหรียญพุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวสูงประมาณ 3.4 เซนติเมตรกว้างประมาณ 2.6 เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง
ห่มจีวรลดไหลพาดสังคติครึ่งองค์รอบองค์ชิดขอบเหรียญด้านบนระบุปีที่สร้างพ.ศ. 2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามพระครูญาณวิราชแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์สีมีหัวขมวดเรียกว่ายันต์ครูมีอักษรขอม4ตัวร้อมรอบอ่านว่าเมอะมะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรี2ชั้นรอบนอกมีอักขระขอม29ตัวอ่านว่าเมอะมะอุชาติอามะพุทธสังมิณชาลีติเอหิมาเรหินะโมพุทธายะมะอะอุนั่นเองเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปี2503นี้ได้สร้างประสบการณ์ต่างๆมากมายจนกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศอันดับที่16พระเครื่อง25พุทธศตวรรษพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง25พุทธศตวรรษถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เจตนาและวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ดีรวมไว้ซึ่งสถาบันความสำคัญของประเทศคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2498และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองพระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑลและทรงกฎพระพิมพ์พระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อดินผสมเกสรจำนวน30องค์ณมณฑลพิธีวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2500พระ25พุทธศตวรรษสร้างขึ้นเมื่อปี2500วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้างพุทธมณฑลที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาในเมืองไทยสมัยนั้นใครที่ไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือจังหวัดจะต้องทำบุญเช่าพระเครื่อง25พุทธศตวรรษสมัยก่อน1องค์5บาททำให้คนไทยเกือบทุกบ้านจะมีพระรุ่นนี้กันอย่างทั่วถึงแต่เนื่องจากจำนวนสร้างมีมากเป็นล้านองค์ทำให้พระเครื่อง25พุทธศตวรรษบางเนื้อยังคงมีเหลืออยู่ที่พุทธมณฑลในขณะเดียวกันพระ25พุทธศตวรรษในตลาดพระก็ยังมีการเช่าหาบูชาในราคาที่ไม่แพงนักยกเว้นพระเนื้อพิเศษเช่นพระ25ศตวรรษเนื้อทองคำเนื้อเงินหรือเนื้อดินเผาสีแปลกๆองค์สวยคมชัดมากก็อาจจะมีราคาแพงกว่าองค์ธรรมดาพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษถือได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากรุ่นหนึ่งในวงการพระเครื่องมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธคมครบ108รูปพระคณาจารย์108รูปซึ่งได้อาราธนาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยพระคณาจารย์แต่ละรูปล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นพระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อดินมีหลายขนาดและหลากหลายโทนสีเนื่องจากการเผาผ่านความร้อนที่ต่างกันเช่นเดียวกับพระเนื้อดินโบราณสมัยก่อนที่มีขนาดและโทนสีที่แตกต่างกันพระบางองค์ที่ถูกความร้อนมากหน่อยก็จะหดตัวเล็กลงไปหรือพระบางองค์ที่ผสมผงเกสรหรือว่านมากไปก็จะกลายเป็นสีดำพระ25พุทธศตวรรษเมื่อเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนแล้วก็จะเริ่มมีการแบ่งแยกเนื้อพระและพิมพ์ทรงให้เป็นเนื้อและพิมพ์นิยมมากขึ้นซึ่งเนื้อพระ25ศตวรรษทองคำพระ25ศตวรรษเนื้อนาคพระ25ศตวรรษเนื้อเงินซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดตามลำดับโดยแบ่งเนื้อชิ้นออกเป็นพิมพ์มีเข็มนิยมมากกว่าพิมพ์ไม่มีเข็ม
ส่วนทางด้านเนื้อดินก็มีการแยกตามความนิยมโดยจัดเนื้อสีดำเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมที่สุดจากนั้นก็จัดเนื้อโทนสีช็อกโกแลตได้รับความนิยมรองลงมาและเนื้อแร่ก็ได้รับความนิยมในระดับเดียวกันกับเนื้อช็อกโกแลตส่วนเนื้ออื่นๆก็ได้รับความนิยมรองลงมาเนื้อไหนสีโทนอะไรหายากก็จะแพงกว่าโดยมีรายละเอียดแตกต่างมากมายทั้งที่เป็นพระที่สร้างในพิธีเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นพระที่ดีที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นครับอันดับที่15พระเครื่องหลวงพ่อโต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีพระราชสังวราภิมลโต๊ะอินทสุวรรณโนวัดประดู่ฉิมพลีเป็นเถราจารย์ที่ผู้คนนับถืออย่างกว้างขวางมีพระเครื่องพระปิตาเป็นวัตถุมงคลเอกของท่านด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านถึงพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีพระเครื่องของท่านมีปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เล่าขานมากมายจากเหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยโดยเราได้นำเอาพระเหรียญของท่านที่ได้รับความนิยมมาให้ได้รับชมกันนั้นก็คือเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2510เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองครบอายุหลวงปู่โต๊ะ80ปีเหรียญรุ่นแรกนี้ได้ให้กองกษาปปั๊มขึ้นมาจำนวนการสร้างมี4เนื้อ 1. เนื้อทองคำสร้าง17เหรียญ 2. เนื้อเงินสร้าง120เหรียญ 3. เนื้อนวะกะไหล่ทองสร้าง 2,500 เหรียญ 4. เนื้อทองแดงรมดำสร้าง 3,000 เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่โต๊ะนั่งสมาธิเต็มองค์มียันอุอยู่ด้านบนด้านข้างซ้ายและขวาเป็นลายกนกด้านล่างที่แถบโบมีข้อความว่าพระครูวิริยะกิติหลวงปู่โต๊ะและมีการต่อโค้ดดอกจันบริเวณโบข่าวซ้ายทุกเหรียญด้านหลังตรงกลางเป็นยันตรีนิสิงห์เหด้านบนมีข้อความว่าวัดประดู่ฉิมพลีธนบุรีด้านล่างมีข้อความว่าฉลองอายุ80ปี2510นอกจากเหรียญรุ่นแรกที่เรานำมาให้ได้รับชมแล้วก็ยังมีพระเครื่องเนื้อผงของท่านอีกมากมายที่ได้รับความนิยมจากวงการที่14พระเครื่องของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อเอียเป็นคนบ้านด่านโดยกำเนิดท่านถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่9พฤษภาคม2448หลวงพ่อเอียมีอายุ17ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่8พฤษภาคม2465หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมมาตามลำดับต่อมาท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทว่าหลวงปู่สุขเป็นผู้ทรงคุณวิเศษทางกรรมฐานและวิทยาคมทั้งมีภูมิธรรมสูงหลวงพ่อเอียจึงได้เดินทางทุดงไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขถึงที่วัดปากคลองมะขามเท่าและถวายตัวเป็นศิษย์ปลนนิบัติรับใช้ทั้งยังได้ศึกษาพระกรรมฐานและวิทยาคมจากหลวงปู่สุขช่วงที่หลวงปู่เอียอยู่กับหลวงปู่สุขนั้นได้ทันเห็นเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขอยู่เป็นประจำเมื่ออายุครบบวชหลวงพ่อเอียจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคม2468ณพัทธสีมาวัดสัมพันธ์ตำบลสัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้รับฉายาว่ากิตติโกเมื่อปีพ.ศ. 2482หลวงพ่อเอียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านซึ่งยังเป็นยุคที่บ้านเมืองยังอยู่ในสมัยสงครามวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียมีประสบการณ์คุ้มครองทหารและประชาชนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโดยวัตถุมงคลของท่านที่เรานำมาให้ได้รับชมนั้นก็คือเ
เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเนื้อเงินรุ่น2ปีพ.ศ.2505ถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรกของท่านที่ถูกจัดสร้างขึ้นและได้รับความนิยมซึ่งหายากมากลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่หูเจาะด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเอียส่วนด้านหลังของเหรียญตรงกลางลายเป็นยันหลักการดูจำรูปหน้าหลวงพ่อเอียเป็นสิ่งแรกดวงตาคมชัดเป็นเม็ดเปลือกตาตั้งเป็นสันคมชัดเส้นหน้าผากคมในใบหูมีเส้นขนแมวมีเส้นผ่ากลางเหรียญแตกคมลากยาวพริกหลังตัวยันตั้งคมหูเจาะเหรียญเล็กมีขอบปลิ้นและมีเก็บตะไบเล็กน้อยลายยันคมชัดมีมิตินั่นเองก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของท่านที่ได้รับความนิยมและหายากโดยเฉพาะเหรียญเนื้อเงินที่มีมูลค่าเช่าหากันสูงถ้าอยู่ในสภาพสวยๆครับอันดับที่13พระเครื่องพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สำคัญแห่งสยามประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในเมืองไทยโดยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกองค์พระพุทธชินราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ.1900ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพร้อมกับพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาและพระเหลือพระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วยและยังเป็นพระพุทธรูปที่นำเอามาสร้างเป็นพระเครื่องมากมายโดยพระเครื่องพระพุทธชินราชที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนั้นก็คือเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนหลังอกเหลาปีพ.ศ.2485โดยพุทธลักษณะของเหรียญ นั้นเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาด้านหน้าเป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชมีซุ้มเรือนแก้วเนื้ออาสนะบัว2ชั้นด้านหลังเป็นรูปอกเหลาบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและอักษรไทยว่าอกเหลาวิหารพระพุทธชินราชวัตถุประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อต้องการให้ทหารและประชาชนได้มีพระเครื่องไว้บูชาติดตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในยามเกิดสงครามอินโดจีนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากสงครามอินโดจีนสงบลงได้เกิดสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามซึ่งทหารและประชาชนที่ได้บูชาพระพุทธชินราชอินโดจีนต่างมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏจนเป็นเรื่องเล่าขานกันมากมายส่งผลให้พระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485ได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงสืบมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่12พระเครื่องของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดสิริทาโรหรือหลวงพ่อสุดเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรในอดีตและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาครแล้วท่านยังเป็นเจ้าของยันตระก้อที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันด้วยมีเรื่องเล่าถึงวันที่ตีใหญ่สิ้นชื่อคือวันนั้นก่อนที่จะหนีไปหลบซ่อนตัวตีใหญ่ให้ลูกน้องขับรถพามาหาหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงแต่มาแล้วไม่พบหลวงพ่อจึงกลับออกมาระหว่างที่รถวิ่งออกมาก็โดนถล่มจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองข้างทางนับไม่ถ้วนว่ากี่นัดจะเห็นว่าคนเราเมื่อดวงขาดมันก็ต้องมีอันเป็นไปและเหตุการณ์ที่ตีใหญ่มาหาหลวงพ่อสุดนั้นเป็นเพราะว่าพวงพระ
และตะกรุดของตีใหญ่หายไปก็เลยจะมาขอใหม่จากหลวงพ่อจึงมาพบจุดจบในวันนั้นซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาเหรียญที่ได้รับความนิยมของท่านมาให้ได้รับชมกันนั้นก็คือเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นเสือเพ่นจัดสร้างในปีพ.ศ.2517และแจกในงานที่ระลึกทำบุญครบ6รอบของพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดและเหรียญรุ่นนี้มีเพียงเฉพาะเนื้อเงินและเนื้อนวะเท่านั้นที่มีการต่อโค้ดที่สังคติของหลวงพ่อถือว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดเหรียญหนึ่งลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปไข่กนกข้างหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุดนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนอาสนะด้านข้างซ้ายและขวาเป็นอักขระยันด้านล่างเป็นรูปเสือเพ่นจารึกวันที่7พ.ค.17ด้านบนจารึกอักษรที่ระลึกทำบุญครบ6รอบพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษด้านหลังเหรียญเป็นอักขระยันตะกร้อซึ่งถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของท่านอีกหนึ่งรุ่นที่มีมูลค่าสูงและวงการนิยมครับอันดับที่11พระเครื่องของหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันเทพเจ้าแดนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนวัดสวนขันอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้รับการยกย่องและขนานนามว่าเทพเจ้าของคนใต้ปัจจุบันยังได้มีการนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านเข้าร่วมเป็นมวลสารพุทธคุณในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆของจังหวัดเพราะกิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านเป็นที่ศรัทธาและเคารพเลื่อมใสอย่างมากพ่อท่านคล้ายสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นหลายแบบซึ่งล้วนเป็นที่นิยมและแสวงหาทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายรุ่นแรกเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายรุ่นแรกสร้างประมาณปีพ.ศ.2498ถึง2499ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายครึ่งรูปห่มจีวรแบบคลุมด้านล่างเป็นอักษรไทยนูน3บรรทัดว่าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งขอบเหรียญยกเป็นเส้นลวด2ชั้นส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันแปดซึ่งนับเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมสูงและหาค่อนข้างยากเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อเหรียญแหวนชานมากหรือแม้กระทั่งน้ำมนต์เพราะเชื่อถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์และวิทยาคมของพ่อท่านคล้ายนั่นเองครับเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกบัตรรับรองพระแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม